นะครับแต่ของดิสต้าจะตรวจก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ตรวจก็ไม่เป็นไรนะฮะด้วยแนวคิดนี้นะครับของดิสต a าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราลืมบอกไปเรื่องหนึ่งครับดิสต้าจะใช้งานได้ถูกต้องเสมอก็เมื่อเส้นเชื่อมไม่ติดลบครับไม่มีความยาวติดลบนะฮะและด้วยเส้นเชื่อมมีความเดี่ยวเราก็เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องมีเอ MST เลยเมื่อกี้เนี่ย in MST เมื่อกี้เนี่ยนะครับอาเรามาดูครับเหตุผลทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเส้นเชื่อมไม่ติดลบการเลือกแบบ greedy เนี่ยจะได้อันที่สั้นสุดจริงๆ Shortest Path Tree ที่โตไปเนี่ยเป็น Shortest Path t r e จริงๆพอมันโตจนครอบทุกปมก็จะได้ Shortest Path t ตามที่ต้องการเราบอกว่าจากปมที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับนะฮะเราเลือกอันเนี้ยนะครับเราเลือกอันนี้นะ เพราะอันนี้มีมค่าสะสมจากเอสถึงเขาเนี่ยน้อยสุดแล้วเราบอกว่าเรารวมเข้าไปเลยในกลุ่มการที่เรากล้ารวมเข้าไปในกลุ่มนะครับแสดงว่ามั่นใจจริงๆว่าจากเอสถึงตรงเนี้ยมันน้อยสุดๆแล้วไม่มีทางน้อยกว่านี้อีกแล้วถ้ามันจะน้อยกว่านี้ได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมาจากเอสไปยังปมอื่นข้างนอกนะครับแล้วอ้อมกลับเข้ามานะฮะถึงจะมีสทสิ์จะน้อยกว่ามากรอานี้ก่อน,นีเส้นนี้ครับไม่มีทางนะครับ ขาข้างนอกเนี่ยข้างนอกนะครับเป็นปมที่มากกว่าหกนะครับเป็นปมที่มีระยะทางสะสมจากเอถึงเขาเนี่ยมากกว่าหกเนี่ยถ้ามากกว่าหกนะแล้วมันถ้าไหนสุดพวกนี้นะครับถ้าจะถูกเปลี่ยนนะฮะมันก็จะลดลงลดลงลดลงนะครับแต่มีทางน้อยกว่าหกครับนะแล้วถ้ามันมากกว่าหก้ามันบวกเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปมันจะเป็นน้อยกว่าหกได้ยังไงละครับมันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้บางเส้นเชื่อมบางเส้นถ้าติดลบนะครับก็ยังเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำไป อย่างเช่น9เห็นไหม9ลบ2เนี่ยมันแค่มันยังเป็น7นะครับก็ไม่ได้ทำให้มันลดลงแต่ก็ไม่แน่นะครับบางเส้นถ้าลบมากๆหน่อยก็อาจจะเป็นไปได้นะนะก็อย่างเช่นอันนี้นะครับ19ถ้าลบอีก17แล้วก็เสร็จเลยถึงถ้าเราเช่นเร,เ,รเราห้ามนะครับเราไม่มีนะไม่ใช่เราห้ามเราเรา,เราเปลี่ยนข้อกําหนดของปัญหาแหละบอกว่าเอ้ยริสตาของเราเนี่ยนะครับเส้นเชื่อมห้ามติดลบนะขอแค่นี้เองเราจะมั่นใจเสมอเลยครับว่าทุกปมที่เราดูดเข้าไปในกลุ่ม พิเศษกลุ่มนี้นะครับการรวมเข้าไปแล้วเนี่ยเส้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของม um, um, ินิมัลชอตต์ต์แพดทรีจริงๆเพราะมันไม่มีทางมีทางอื่นอีกแล้วนะครับที่อ้อมแล้วกลับมาหาเขาแล้วสั้นกว่าที่เขาเป็นด้วยข้อกำหนดที่ว่าเส้นเชื่อมห้ามติดลบและด้วยเหตุผลนี้นะครับผมก็จะไม่แคร์ครับว่าพิจารณาเส้นนี้นะครับนะแล้วอ้อมตัวทีนะครับพิจารณาสมมติว่าเส้นนี้ก็ได้นะครับถ้าตรงนี้ไม่ติดลบนะครับ เส้นนี้เราอ้อมกลับมาเส้นนี้นะว่าม,มันต้องห้ามอยู่ในชอต r t อแพทรีนะแต่ถ้ามันอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าตรงนี้เป็นบวกมันอยู่ยังไงก็ไม่มีทางเป็นเส้นตึงหรอกครับนะเส้นมันต้องไม่ตึงแน่นอนเราถึงมั่นใจว่าดิสทาวโคลิทึมนะครับได้ชอตเตอแพทรีในไหนที่สุดครับแต่อย่างไรก็ต้องขอเน้นนะครับว่านกาทีฟเอชนะครับการที่กราฟมีนิาทีฟเวท age นะครับคือเส้นเชื่อมความยาวติดลบเนี่ยนะครับนะฮดิาก็จะอาจจะให้คําตอบที่ผิดอันนี้ขอแสดงตัวอย่างในรายละเอียดให้ดูก็แล้วกันนะครับว่าในกรณีเนี้ยก็จะให้คำตอบที่ผิดแน่นอนนะถ้ามันติดลบมันมีสิทธิ์ที่จะอ้อมแล้วสั้นลงนะครับมาดูครับเราเริ่มด้วยการให้ทุกๆปมอยู่ใน heap นะครับเป็นอินฟินิตหมดเลยยกเว้นปมเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เริ่มเลิกเลือกมาเลือกมาแล้วก็ปรับนะครับปรับถ้าตึงก็คลายนะนี่ครับตึงนะครับคลายนะครับ อันนี้ตึงก็คลายนะครับอันนี้ตึงก็คลายอันต่อมาที่น้อยสุดนะครับคืออันนี้อันนี้ไม่มีเส้นเชื่อมพุ่งออกนะครับแล้วไปนะครับต่อมาที่น้อยสุดนะครับคืออันนี้นะครับตึงอีกแล้วก็คลายนะครับต่อมาที่น้อยสุดคืออันนี้นะครับตึงนะดูตรงนี้สิาบวก1ตึงไหมาบวก1ไม่ตึงนะครับนะอันนี้จะเห็นเลยนะครับว่าเห็นไหมครับด้วยความที่นี้เป็นเลข5มันบวกอะไรบางอย่างนะครับนะที่ถ้าเรารู้เป็นถ้าเรามั่นใจเป็นจำนวนบวกนะนะครับ ถ้ารู้มันจะไปจำนวนบวกเนี่ยมันอ้อมกลับมาไม่มีทางลดลงอะครับนะไม่มีทางลดลงอ่ะเพราะฉะนั้นดูรอบต่อไปนะรับคืออันนี้นะเนะครับสมมุติถ้าตรงนี้เป็นเลขลบเห็นไหมครับมันมีสิทธิ์นะถ้ามันเป็นเลขบวกไม่มีสิทธิ์จะลดละครับมันอ้อมกลับมาเข้ามาที่ช็อตแทรแพทรีไม่มีทางลดลงแน่นอนแต่ถ้ามันเป็นลบมีสิทธิ์จะลดนะฮะมีสิทธิ์จะลดนะครับนะก็ปึ๊บนะะถ้าเป็นเลขลบปับ๊บอาจจะลดได้นะครับอาจจะลดได้ซึ่งในที่นี้ ถ้าเราเผลอนะครับไปใช้ดิสตาร์มันก็ลดให้ซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีนะครับมันลดให้นะครับนะในศูนย์ซึ่งก็ได้สั้นสุดจริงๆแต่เอากระตึ้มจบตรงที่นี่ครับเพราะลบจากคีบหมดแล้วนะซึ่งยังผิดอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราดูดีจากศูนย์วิ่งมานี่นี่มันยังลด,ดอีกนะฮะแต่ว่าคีปว่างแล้วนะครับดิสตารเสร็จสิ้นหมดแล้วนะก็ได้คําตอบที่ผิดครับเราะฉะนั้นการใช้ดิสตาร์รตึ้มนะครับถ้ามีเส้นเชื่อมติดลบ ก็อาจได้คําตอบผิดครับทาไมผมต้องพูดว่าอาจได้คําตอบผิดมันจะไม่ผิดเสมอเหรอไม่จําเป็นนะครับนะฮะไม่จําเป็นบางครั้งว่าจะถูกก็ได้นะครับนะฮะไม่จำเปนขึ้นกว่าไอ้ลบตรงนั้นมันมีผลมากมายขนาดไหนนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ครับนะฮะก็เริ่มต้นนะครับเอนะครับตึงคลายนะครับตึงคลายตึงคลายนะครับต่อไปก็อันนี้ไม่ออกไปทงไหนนะครับอันนี้ไม่ไปที่ไหนนะครับมาอันนี้นะฮะห้าถึงแม้มาดูอย่างนี้นะครับมันไม่ตึงครับ เพราะห้า 5, ลบหนึ่งมันก็ยังมากกว่าสองนะเพราะงั้นก็ไม่สนใจนะถึงแม้ติดลบแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความยาวสิ้นเชื่อมลดลงก็ไม่มีประเด็นนะครับที่สรุปตรงนี้ครับว่าถ้าต้องการความตอบถูกต้องเสมอนะครับแน่นอนนะฮะดิสตาราคอยตืมไม่รับอะครับกราฟที่มีความยาวติดลบนะครับแต่ก็มีหลายกราฟนะครับที่ความยาวติดลบแล้วดิสตรก็ม่ยอมตอบถูกการที่ถูกบ้างผิดบ้างนี่เราก็ยอมรับไม่ได้นะครับนะบยอมรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดิส t ราเลยกําหนดว่า จะใช้แล้วได้ให้คำตอบถูกต้องเสมอนะครับจะต้องมีเส้นเชื่อมที่ความยาวเป็นจำนวนไม่ติดลบทั้งหมดครับตอนนี้ให้ลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าอันนี้คือดิสทาวก t อยติมนะถ้าเราลองปรับดิสทาวกลอติมดูนะครับลองปรับนะฮะเป็นชื่อใหม่นะครับให้ชื่อว่า modified dista นะครับเราปรับมันเล็กน้อยนะครับนะปรับมันก็ลองดูนะครับว่าปรับอะไรบ้างนะอันนี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไร เราปรับที่นี่ครับจากเดิมเราสร้างฮีปนะครับที่เก็บทุกๆปมเลยงมื่อวดนนี้เราไม่สร้างฮีปที่เก็บทุกปมนะครับเราเริ่มด้วยฮีปว่างเลยครับแล้วเติมไปปมเดียวเติมปม S ไปป่มเดียวนะครับป็ปมต้นทางแล้วเรามาเติมปมใหม่ให้กับฮีปทุกครั้งนะครับที่ปมปลายของเส้นเชื่อมที่ตึงเส้นเชื่อมไหนตึงนะครับเราเติมเข้าไปในฮีปครับ เราใช้หลักการนี้นะครับนะขอเปลี่ยนดิสตาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ดิสตาแล้วนะนะครับนะเราปรับเราปรับนี้เพื่ออะไรนะครับพอปรับนี้ปั๊บเนี่ยคําถามก็คือมันรองรับเส้นเชื่อมความยาวติดลบได้หรือเปล่านะแล้วถ้ามันทําได้นะครับมีข้อเสียอะไรครับลองคิดดูสิครับผมแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับดูตัวอย่างอันนะี้เอาเริ่มนะครับ เร two, ิはは่มต้นผมก็ให้ปมเดียวอยู่ในฮีปนะครับเห็นไหมฮะเราเติมปมต้นทางอยู now, ่ในฮีปนะครับแล้วก็เริ่มเลยครับเอาออกจากฮีปนะครับดูเส้นเชื่อมต่างๆว่าตึงไหมนะครับตึงตึงใส่เข้าฮีปด้วยนะครับเห็นไหมมีสีแดงครอบอยู่นะครับนะพวกนี้ไม่ได้อยู่ในฮีปนะครับอตึงไหมตึงเอาใส่เข้าฮีปนะครับตึงไหมตึงใส่เข้าฮีป่ะต่อไปเอาอกจากฮีปนะครับไม่มีอะไรออกนะครับก็หยุดนะต่อไปเอาอกจากฮีปนะครับมาน้อยสุดนะ แล้วก็ดูต่อตึงไหมตึงแล้วก็ปรับนะฮะแล้วก็เอาใส่เข้าหีบนะครับต่อไปก็เอาจากอาน,นี้ออกนะครับตึงไหมนะฮะไม่ตึงก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ไม่ใส่นะครับเห็นไหมไม่ตึงไม่ใส่นะครับไม่ใส่ข้อหีบนะครับต่อไปอันนี้นะฮะเอาออกมานะครับตึงไหมนะฮะตึงเปลี่ยนแล้วใส่เข้าหีบเห็นไหมฮะลองกลับมาดูอันเมื่อกี้นะครับดูนะครับนี่นะครับเราออกมาแล้วนะครับเราก็ทดสอบตึงนะฮะเราก็เปลี่ย <tasting> น <Pract> <noise> เปลี่ยนพ่อด้วยนะครับเปลี่ยนค่าด้วยแล้วก็เพิ่มเข้าไปในฮีฟด้วยนะพอเพิ่มเข้าไปในฮีฟปั๊บเนี่ยมันก็ถูกเอาออกมาในอนาคตเพื่อทดสอบต่ออีกเห็นไหมครับเอาออกมานะตึงไหมตึงเปลี่ยนนะครับแล้วก็นําเข้าฮนะิฟนี่เอามาเอามาต่อตึงไหมเอาออกมาแล้วครับมันไม่มีเส้นไปไหนให้ตึงหรือไม่ตึงนะครับฮิฟหมดจบได้คําตอบถูกต้องหรือเปล่าเราคิดดูนะครับนะฮะ แล้วถ้าไม่ได้คําตอบถูกต้องนะฮะมันจะมีข้อเสียอะไรครับลองคิดดูสิครับ